วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้วันนี้ที่เราลุ้นกันมาหลายวันว่าแมนใบเตยจะโดนเลือกไหมณตอนนี้ DSI โดยร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเขาประชุมกันมา7กันยายนค่ะเขาประชุมสรุปคดี Forex 3D ครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีการทยอยเรียกอย่างที่บอก16คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กันยายนเป็นต้นไปครับในที่ประชุมมีมติอนุมัติในการเรียก4คนจากล็อต16คนฮะปรากฏมีแมนกับใบเตยฮะค่ะมีแมนกับใบเตยนะฮะให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก่อนในวันที่15กันยายนดูใช้คำนะฮะรับทราบข้อกล่าวหาครับแสดงว่าเหมือนพิงกี้อ่ะใช่พิงกี้ก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อรับทราบข้อกล่าวหาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ประกันตัวหรือเปล่าถูกต้องไหมถูกต้องครับอย่างพิงกี้เนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มแล้วก็อ้าวตูมไม่ประกันตัวทั้ง19คนประกันตัวไม่ได้ไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้แมนกับใบเตยเขาบอกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนถึงวันที่15กันยายน10โมงที่กองคดีเงินนอกระบบฮะโดยจะมี4คนอีก2คนเป็นประชาชนทั่วไปครับใบเตยแมน1ใน2 4คนเนี้ยมีการเกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าโอเคละทำไม4คนเนี้ยถึงโดนเราเริ่มจาก4คนนี้ก่อน2 4คนเนี้ยมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร Forex 3D แน่นอนฮะและในบ่ายวันเนี้ยตนจะเซ็นใบออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากพนักงานสอบสวนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรแล้วฮะครับพบว่า4คนมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริงเขาถามว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริงคืออะไรก่อนเขาไปดูพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมอาทิเช่นเส้นทางการเงินที่พบความผิดปกติความสัมพันธ์ในการชักชวนต่างการต่างๆไปต้นโดยพนักงานสอบสวนเนี่ยเขามีการตรวจสอบจากหลายมิติเขาว่าอย่างนั้นไม่ใช่แค่เพียงเส้นทางการเงินนะฮะส่วนการเข้ามาให้ปากคำของแมนกับใบเตยในที่จริงแล้วแมนกับใบเตยเคยเข้ามาให้ปากคำแล้วในปี2512ตอนนั้นแมนกับใบเตยเข้ามาในฐานะพยานถูกต้องฮะแล้วก็บอกเป็นผู้เสียหายด้วยนะฮะพยานเมื่อปี62ก็เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนที่พนักงานสอบสวนเนี่ยนำมาพิเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยเบื้องต้น4คนต้องรับทราบข้อเขาใช้คำว่ารับทราบข้อกล่าวหาครับ1ฐานความผิดโดยทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฮะโดยเป็นประการที่เกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงร่วมกันช่อโกงเหมือนกับล็อตพิงกี้เลยก็คือแบบว่ามันเข้าข่ายช่อโกงประชาชนเอาง่ายๆข้อหาที่โดนอะไรแบบนี้อ่ะแล้วก็ในวันที่15กันยายนนี้นะคะทาง DSI แล้วก็คณะพนักงานสอบสวนเนี่ยพร้อมให้โอกาสทั้ง4คนเนี่ยได้เข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาคือเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาถ้าเกิดไม่มาเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นหมายเรียกนะคะซึ่งอันนี้มีผลแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าออกหมายเรียกครบตามขั้นตอนปุ๊บเนี่ยยังไม่มาอีกก็จะพิจารณาหมายจับต่อไปนะคะซึ่งถ้าเกิดทั้ง4คนเนี่ยมั่นใจว่าสามารถตอบในสิ่งที่พนักงานสอบสวนตั้งประเด็นเอาไว้ได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองแล้วก็รวมถึงคณะทำงานพนักงานสอบสวนอะไรเงี้ยก็พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนใช่ครับส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องในล็อต16คนนะครับอีก12คนที่เหลือนอกจาก4คนนี้นะพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับและจะนัดประชุมต่อไปนะครับหากมีพยานหลักฐานเห็นตามสมควรว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะครับนะจากนั้นเนี่ยเมื่อพยานหลักฐานครบถ้วนก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันครับปรากฏว่าเขาเช็คไปเช็คมา12คนเนี้ยนะซึ่งใน12คนเนี้ยมีคนต่างชาติร่วมอยู่ด้วยฉันไม่แน่ใจไอ้คนต่างชาติเคยเป็นนายแบบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะมันมีนายแบบอยู่หลายคนพอสมควรที่เราบอกว่านายแบบแบบหลายชาติแบบจากในเอเชียสิงคโปร์บ้างไต้หวันบ้างอะไรเงี้ยใช่มั้ยไม่ใช่อ่ะเป็นฝรั่งเลยเหรอได้แบบที่เคยมาเล่นละครบ้านเราเนี่ยแหละจริงเหรอเอาก็ไปดูรูปเก่าๆสิหรอก็แบบนี้เขาบอกมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย
รวมทั้งยังไม่ได้รับรายงานว่าจำนวนนี้มีใครหนีออกนอกราชอาณาจักรแต่อย่างใดปรากฏว่าวันนี้ร้อยตำรวจเอกวิษณุเขาพูดอย่างนี้เขาบอกทำไมวันนี้ถึงออกหมายจับคำถามนี้ก่อนแล้วกันไม่ใช่ออกหมายเรียกออกหมายเรียกนะครับออกหมายเรียกรับทราบข้อเก่าหาเนี่ยเขาบอกเอาอย่างแรกเลยไปดูพฤติกรรมพฤติการแล้วก็ความสัมพันธ์ของแมนกับใบเตยต่อผู้บริหารบริษัท Forex 3D เนี่ยปรากฏว่าทั้งคู่เคยไปรับประทานอาหารร่วมกันออกงานกิจกรรมต่างๆร่วมกันร่วมนำมาใช้พิจารณาได้แต่ที่สำคัญคือเส้นทางการเงินที่เห็นชัดเจนโดยพบว่ามีเงินเข้าหลักหลายล้านไม่น้อยกว่า10ล้านบาทฮะซึ่งทั้ง4คนเนี่ยล้วนโดนข้อหาเดียวกันแต่แค่โดนในลักษณะที่พฤติการแตกต่างกันครับเนื่องจากบางคนเนี่ยทำหน้าที่เป็นแม่ขายเข้าใจป่ะแม่ขายแม่ทีมใช่ครับบางคนรับหน้าที่เป็นผู้ร่วมลงทุนอันนี้ก็แต่ปรากฏว่าอันนี้น่าสนใจฮะการเป็นดาราเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนั้นพฤติกรรมจะขยายวงกว้างได้มากกว่าเพราะอะไรฮะถ้าเป็นดาราแล้วดาราเกิดไปชวนชักชวนล่ะดาราประกอบไปชักชวนให้เกิดการลงทุนล่ะมันทำให้ความเสียหายจะเกิดขึ้นก็จะมากตามไปด้วยส่วนอีก2คนนั้นน่ะในสำนวนอัยการบอกว่าทำหน้าที่เป็นแม่ทีมอันนี้ชัดเจนชัดเจนว่าเป็นแม่ทีมแมนกับใบเตยถ้าจะโดนก็น่าจะโดนเป็นอะไรฮะน่าจะโดนเป็นเหมือนแบบประมาณเขาบอกว่าเนี่ยเป็นดาราชักชวนเหรอชักชวนครับแต่คือทางฝั่งของใบเตยกับแมนเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยโพสต์ชักชวนอันนี้เขาก็ต้องไปพูดกันในที่พนักงานสอบสวนอีกทีนึงครับแต่ทีเนี้ยเขาก็ดูใน DSI เขาก็ดูว่าเส้นทางทางการเงินเนี่ยของแมนและใบเตยเนี่ยมันมีเงินจำนวนหลักที่อย่างที่บอกแหละว่า10ล้านกว่าบาทเนี่ยนะที่เกิน10ล้านเนี่ยมันเข้าสู่บัญชีมันมีการเคลื่อนไหวโอนเข้ามาในบัญชีของเขาอันนี้ก็ต้องไปชี้แจงกันต่อแต่ในข้อกล่าวหาที่ท่านได้แจ้งมาก็คือมีอยู่3ข้อคือชักชวนแล้วก็เป็นผู้ร่วมลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูนะว่าแมนกับใบเตยจะมีหลักฐานอะไรที่ไปแย้งได้ใช่ที่ไปแย้งได้หรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องดูซึ่งทางDSIเขาก็บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมนะต้องครับต้องรอดูว่าเขาว่าชี้แจงยังไงนะครับในบรรดาผู้กระทำความผิดทั้งหมดนะที่จะถูกออกหมายเรียกครับให้มารับทราบข้อกล่าวหานะฮะหลังจากนี้เนี่ยตนกับทีมก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบนะฮะให้ชัดเจนว่าพฤติกรรมใดคือเส้นแบ่งระหว่างแม่ทีมกับผู้เสียหายครับเพื่อตอบข้อสงสัยกับสังคมให้ได้นั่นเองครับค่ะแล้วก็อีกคนที่ออกมาให้ความเห็นนะคะนั่นคือทนายเดชาค่ะก็คือเขามีการโพสต์คลิปเนี่ยผ่านทางเพจของทนายคลายทุกข์นะคะก็บอกว่าถ้าดูจากมาตรฐานคดีลักษณะตัวการร่วมโอกาสนะคะได้คือจะได้รับการประกันตัวเนี่ยมีน้อยมากเอาง่ายๆสรุปเลยว่าถ้าเกิดตัวการนะที่ร่วมลงทุนด้วยอะไรเงี้ยถ้าจะต้องประกันตัวท่าทางจะได้ประกันไม่ได้อะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากต้องทำใจไว้ล่วงหน้าเพราะว่ามีความเสี่ยงข้อหาเดียวกันเนี่ยฐานความผิดเดียวกันคดี Forex 3D เนี่ยเท่าที่ทราบมาก็จะมีการรวมกันพิจารณาคดีน่าเป็นห่วงว่าดีเจแมนกับใบเตยเนี่ยถ้าได้รับการประกันตัวหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนี่ยถ้ามีสังคมตั้งคำถามเนี่ยบอกดูๆแล้วยอมรับเลยว่าน่าจะลำบากเพราะว่าด้วยกันตามพยานหลักฐานแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีเส้นทางในการเงินโอนมาเพราะฉะนั้นขอสรุปอย่างนี้สรุปสาเหตุของ DSI แล้วกันว่าที่เรียกใบเตยกับแมนครั้งนี้นะฮะเพราะอะไร1ปรากฏว่าเขาบอกว่าดูเส้นทางการเงิน DSI เนี่ยเขาก็ไปตรวจพบเส้นทางการเงินเนี่ยหลาย10ล้านบาทของใบเตยแล้วก็แมนเพราะฉะนั้นใบเตยแล้วก็แมนก็ต้องมาอธิบายว่าไอ้เส้นทางการเงินที่เป็น10ล้านเนี่ย มันมาถึงคุณได้ยังไงเงินเนี่ยมาถึงคุณได้ยังไงในฐานะที่คุณเป็นคนร่วมลงทุนแล้วอยู่ดีเงินมาเข้าบัญชีเมย์แมนกับใบเตยได้ยังต้องอธิบายให้ได้ต้องอธิบายให้ได้ถ้าอธิบายได้จบสองนำการให้ปากคำซึ่งแมนกับใบเตยเนี่ยเคยให้ปากคำในปี2562ตอนนั้นแมนกับใบเตยให้ฐานะพยานใช่ครับเป็นพยานในคดีเพราะแมนกับใบเตยบอกเขาเป็นผู้เสียหายเขานี่แหละเป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนำเมื่อตอนปี62เนี่ยเคยให้ปากคำเอาไว้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีใช่ฮะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นแมนกับใบเตยเนี่ยต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหาที่พี่ก็อธิบายไป1ช่อโกงประชาชน2กู้ยืม3พรบ.คอมพิวเตอร์เหมือนล็อตพิงกี้เลยเขาบอกเอ้าสิ่งหนึ่งที่เขาใช้วิเคราะห์ที่เราคิดว่าถ้าสมมุติเส้นทางการเงินไม่มีไม่เห็นเงิน45ล้านงานแต่งงานครับ
เขาถามแล้วจะไปเรียกเขามาได้ยังไงเขาบอกว่าเนี่ยเอารูปจากความสัมพันธ์จากโซเชียลทั้งหมดเลยความสัมพันธ์ในโซเชียลความสนิทสนมกับเขาบอกว่าเอากับอภิรักษ์เจ้าของบริษัทสามดีโดยเฉพาะรูปที่มีการประชุมกันที่ออกกิจกรรมร่วมกันใช่ครับตอนนั้นเอาอันนั้นแหละมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกหลังรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริงฮะหากไม่มาถ้าหลังจากนี้ปุ๊บแมนใบเตยไม่มาก็จะเรียกแล้วก็ออกหมายจับก็ต้องเป็นลำดับขั้นตอนไปเรียกกี่ครั้งนะ3ครั้งออกหมายเรียก2ครั้งแล้วก็ครั้งที่3ก็เป็นหมายจับครับปรากฏวันนี้หลายๆคนบอกอ้าวแล้วสรุปแล้วจะได้ประกันตัวมั้ยอันนี้ไม่มีใครตอบได้เลยก็อย่างทนายเดชาเขาก็ออกมาพูดไงบอกว่าถ้าเป็นเคสเนี้ยน่าจะยากครับผมผู้เสียหายเยอะเพราะว่าคดีมันเหมือนกันถ้าเกิดคนใดคนนึงได้ประกันตัวมันก็จะกลายเป็น2มาตรฐานกันเพราะเสร็จจากคดีนี้ปุ๊บเดี๋ยวซิปเมกต่อเพราะวันนี้ซิปเมกเนี่ยพรก.เขาประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วว่าผิดวันนี้อย่างที่ปืนพรก.สินทรัพย์ดิจิตอลครับต่อเลยใช่ไหมมดเขาก็ว่าอย่างนั้นครับเราจะเห็นดีเอสไอตอนนี้ทำงานกันหนักนะทำงานหนักหลายคดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้มันมีหลายๆบริษัทอะไรแบบนี้แหละแล้วคนก็อยากจะได้เงินสำหรับได้กำไรโดยที่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะถ้าเกิดลงทุนไปแล้วมันได้เงินที่แบบก้อนใหญ่ๆกลับเข้ามาบางทีเราก็ไม่ทันรู้ไงการหลอกมันง่ายมากนะเดี๋ยวนี้และมีมิจฉาชีพแนวนี้ก็เยอะด้วยรู้ไม่ทันในโลกโซเชียลในโลกดิจิตอลมันก็เยอะมากคนก็รู้ไม่ทันเข้าไม่ทันก็เรียบร้อยครับณตอนนี้คนก็เลยจับตามองว่าแม่กับใบเตยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะดูวันที่15นะฮะแต่ตอนนี้ก็ทางแมนกับใบเตยเขายังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรใดๆนะใช่ครับทาง IG Story แล้วก็ทาง IG ก็ปกติอยู่ตอนนี้ก็ลงรูปล่าสุดเมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วเป็นรูปน้องเวทมนต์นะครับกำลังดูกันอยู่นะฮะว่าตอนนี้มีข่าวอะไรล่าสุดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับแมนกับใบเตยซึ่งหลายๆคนก็จับตามองนะฮะว่าหลายๆคนก็บอกเฮ้ยน้องจะโดนได้รับการประกันตัวหรือเปล่าวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้